เรื่องอามะคันธพรามเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นพรามชื่อว่าอามะคันทะบรรพชาเป็นดาบทพร้อมกับมานพห้าร้อยคนให้สร้างอาสมอยู่ในหุบเขามีเผือกมันและผลไม้ในป่าเป็นอาหารอยู่ที่หุบเขาแห่งนั้นดาบท ไม่บริโภคปลาและเนื้อเลยครั้งนั้นโรคผอมเหลืองก็เกิดขึ้นแก่ดาบทเหล่านั้นผู้ไม่บริโภคของเค็มของเปรี้ยวเป็นต้นต่อแต่นั้นดาบทเหล่านั้นก็ตกลงกันว่าจะไปยังถิ่นมนุษย์เพื่อเสพของเค็มและของเปรี้ยวดังนี้แล้วจึงได้เดินทางไปถึงปัจจันตาคามในปัจจันตาคามนั้น ชาวบ้านทั้งหลายเห็นดาบทเหล่านั้นแล้วก็เลื่อมใสในดาบทเหล่านั้นนิมนต์ให้ฉันอาหารชาวบ้านทั้งหลายได้น้อมเตียงตังภาชนะสำหรับบริโภคและน้ำมันทาเท้าเป็นต้นแก่ดาบทเหล่านั้นเมื่อดาบทเหล่านั้นทําพัตกิจเสร็จแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงอยู่ในที่นี้ขอพวกท่านอย่าได้กระหนึ่งถึงหุบเขาดังนี้แล้วก็พากันหลีกไปแม้ในวันที่สองพวกชนได้ถวายทานแก่ดาบทเหล่านั้นแล้วได้ถวายทานวันละหนึ่งบ้านตามลำดับเรือนอีกดาบททั้งหลายอยู่ในที่นั้นได้สี่เดือน ได้มีร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะได้เสพรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงได้บอกแก่ชนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพวกเราจะไปละ่ะชนทั้งหลายได้ถวายน้ำมันและข้าวสารแก่พวกดาบทพวกดาบทถือเอาน้ำมันและข้าวสารเหล่านั้นแล้วได้ไปยังอาสมของตน ก็ดาบทเหล่านั้นได้มาสู่หมู่บ้านนั้นทุกๆปีเหมือนอย่างเคยปฏิบัติมาแม้พวกชาวบ้านทราบว่าดาบทเหล่านั้นพากันมาก็ได้ตระเตรียมข้าวสารเป็นต้นเพื่อจะถวายทานและได้ถวายทานแก่ดาบทเหล่านั้นเหมือนเช่นทุกครั้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก ทรงแสดงธรรมจากอันบวรแล้วเสด็จไปยังเมืองสาวัตถีโดยลำดับประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีนั้นทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของดาบทเหล่านั้นได้เสด็จออกจากเมืองสาวัตถีมีหมู่ภิกษุแวดล้อมเสด็จจาริกไปถึงบ้านนั้นตามลำดับชาวบ้านทั้งหลายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ถวายมหาทาน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ชาวบ้านเหล่านั้นด้วยพระธรรมรเทศนานั้นชาวบ้านเหล่านั้นบางพวกสำเร็จเป็นพระโสดาบันบางพวกสำเร็จเป็นพระสักกาคามีและพระอนาคามีบางพวกบรรพชาและบรรลุพระอรหันตพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จกลับมายังกรุงสาวัตถีอีก ครั้งนั้นดาบทเหล่านั้นได้มาสู่บ้านนั้นชาวบ้านทั้งหลายเห็นพวกดาบทแล้วก็ไม่ได้ทำการโกลาหนเช่นกับในค่าวก่อนดาบททั้งหลายถามพวกชาวบ้านเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายเพราะเหตุไรมนุษย์เหล่านี้จึงไม่เป็นเช่นกับค่าวก่อนหมู่บ้านแห่งนี้ ถูกลงราชอาญาหรือหนอแลหรือว่าถูกปทุสลายด้วยทุกพิคภัยหรือว่ามีบรรปะชิตบางรูปซึ่งสมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นมากกว่าพวกเราได้มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ชนเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายบ้านนี้ จะถูกลงราชอาชญาก็หาไม่ทั้งจะถูกประทุษร้ายด้วยทุบพิฆขภัยก็หาไม่ก็แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากได้เสด็จมาหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ข้าพดีทั้งหลายพวกท่านพูดว่า โธดังนี้หรือชนทั้งหลายกล่าวขึ้นสิ้นสามครั้งว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าย่อมกล่าวว่าพุทธโธดังนี้อามะคันทาดาบทยินดีแล้วเปล่งวาจาแสดงความยินดีว่าแม่เสียงว่าพุทธโธนี้แหละ เป็นเสียงที่หาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสเสวยกลิ่นดิบหรือหนอแลหรือว่าไม่สเสวยกลิ่นดิบข้าแต่ท่านผู้เจริญอะไรคือกลิ่นดิบดูกระละหบดีทั้งหลายปลาและเนื้อชื่อว่ากลิ่นดิบข้าแต่ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้า เสวยปลาและเนื้อดาบทฟังคำนั้นแล้วก็เกิดความเดือดร้อนใจว่าบุคคลผู้นั้นจัะพึงเป็นพระพุทธเจ้าหรือหรือว่าไม่พึงเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าการปรากฏขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายบุคคลได้โดยยากเราไปเฝ้าพระองค์แล้วถามจักทราบได้ ต่อจากนั้นอามะคันธดาบทได้ถามหนทางกับชนเหล่านั้นแล้วได้ไปถึงกรุงสาวัตถีโดยการพักคืนหนึ่งเข้าไปยังพระเชตวันพร้อมกับบริษัทของตนแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งบนอาสนะเพื่อแสดงธรรมอยู่ดาบททั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยไม่ถวายบังคม ได้นั่งอยู่ณส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปราศัยแสดงความชื่นชมกับดาบทเหล่านั้นว่าท่านฤาษีทั้งหลายท่านทั้งหลายพออดทนได้แลหรืออามะคันธดาบททูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายพออดทนได้ ลำดับนั้นอามะคันทาดาบทได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระองค์เสวยกลิ่นดิบนี้หรือไม่เสวยพรามชื่อว่ากลิ่นดิบนั้นคืออะไรข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญปลาและเนื้อชื่อว่ากลิ่นดิบ ดูกระราพรามปลาและเนื้อไม่ใช่กลิ่นดิบก็แลกิเลสท,ทั้งปวงที่เป็นบาปเป็นอกุศลธรรมชื่อว่ากลิ่นดิบดูกระราพรามตัวท่านเองได้ถามถึงกลิ่นดิบในการบัดนี้ก็หามิได้แม้ในอดีตพรามชื่อว่าติสสาก็ได้ถามถึงกลิ่นดิบ กับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะแล้วก็ติสพรามได้ทูลถามแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์แล้วอย่างนี้ดังนี้แล้วเพื่อจะให้อามะคันธพรามทราบพระคาถาที่ติสพรามและพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะตรัสแล้ว จึงตรัสอามะคันทสูตรว่าอามะคันทสูตรว่าด้วยมีกลิ่นดิบไม่มีกลิ่นดิบติดสาดาบททูลถามพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัดสปะว่าสัตว์บรุษทั้งหลายบริโภคเข้าฟ่างลูกเดือยถั่วเขียวใบไม้เง่ามัน และผลไม้ที่ได้แล้วโดยทรรมหาปรารถนากามกล่าวคำหล่อและไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสป,ปะพระองค์เมื่อสวยเนื้อชนิดใดที่ผู้อื่นทำสำเร็จดีแล้วตกแต่งไว้ถวายอย่างประนีตเมื่อสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีก็ชื่อว่าย่อเสวยกลิ่นดิบข้าแต่พระองค์ ผู้เป็นเผาพันธ์แห่งพรมพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นดิบย่ำมไม่ควรแก่เราแต่ยังเสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีกับเนื้อนกที่บุคคลปรุงดีแล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะข้าพระองค์ขอทูลถามความข้อนี้กะพระองค์ว่ากลิ่นดิบของพระองค์มีประการอย่างไร พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะตรัสตอบว่าการฆ่าสัตว์การทุบตีการตัดการจองจำการลักการพูดเท็จการกระทําด้วยความหวังการหลอกลวงการเรียนคำภีที่ไร้ประโยชน์และการคบหาภรรยาผู้อื่นนี้ชื่อว่ากลิ่นดิบ เนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยชนเหล่าใดในโลกนี้ไม่สำรวมในกามทั้งหลายยินดีในรสทั้งหลายเจือปนไปด้วยของไม่สะอาดมีความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลมีการงานไม่เสมอบุคคลพึงแนะนำได้โดยยาก นี้ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่าเป็นกลิ่นดิบเลยชนเหล่าใดผู้เศร้าหมองหยาบช้าหน้าว้ายหลังหลอกประทุษร้ายมิตรไม่มีความกรุณามีมานะจัดมีปกติไม่ให้และไม่ให้อะไรอะไรแก่ใครๆ นี้ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยความโกรธความมัวเมาความเป็นคนหัวดีความตั้งอยู่ผิดมายาริษยาความยกตนความถือตัวความดูหมิน่นและความสนิทสนมด้วยอสัตบุรุษทั้งหลาย นี้ชื่อว่ากลิ่นดิบเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยชนเหล่าใดในโลกนี้มีปะกะติประพฤติลามกกู้หนี้มาแล้วไม่ใช้พูดเสียดสีพูดโกงเป็นคนเทียมเป็นคนต่ำแซมกระทำกรรมหยาบช้านี้ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้น เนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยชนเหล่าใดในโลกนี้ไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายชักชวนผู้อื่นประกอบการเบียดเบียนทุศีลไร้กาดหยาบคายไม่เอื้อเฟือนี้ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะ ไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยสัตว์เหล่าใดกําหนัดแล้วในสัตว์เหล่านี้โกรธเคืองฆ่าสัตว์ขวนขวายในอกุศลเป็นนิดตายไปแล้วย่อมถึงที่มืดมีหัวลงตกไปสูนรกนี้ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลย การไม่กลิ่นปลาและเนื้อความเป็นคนประพฤติเปลือยความเป็นคนโล้นการกล้าวชดาความเป็นผู้หมักหมมด้วยทุลีกาครคลองหนังเสือพร้อมทั้งเล็บการบำเรอไฟหรือแม้ว่าความเศร้าหมองในกายที่เป็นไปด้วยความปรารถนาความเป็นเทวดาการย่างกิเลสเป็นอันมากในโลกมน และการเส้นสวงยันและการซ่องเสีฤดูย่อมไม่ยังสัตผู้ไม่ข้ามพ้นความสงสัยให้หมดจดได้ผู้ใดคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหกเหล่านั้นหรือแจ้งอินทรีย์แล้วตั้งอยู่ในธรรมยินดีในความเป็นคนตรงและอ่อนโยนล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องเสียได้ ละทุกได้ทั้งหมดผู้นั้นเป็นนักปราศไม่ติดอยู่ในธรรมที่เห็นแล้วและฟังแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกความข้อนี้ด้วยประการชนี้ติดสาดาบทผู้ถึงฝั่งแห่งมนได้ทราบความข้อนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคผู้เป็นมุนีทรงประกาศด้วยพระคาถาทั้งหลายอันวิจิตว่า บุคคลผู้ที่ไม่มีกลิ่นดิบผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วตามรู้ได้ยากติดสาดาบทฟังบทสุภาษิตซึ่งไม่มีกลิ่นดิบอันเป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งทุกทั้งปวงของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้มีใจนอบน้อมถวายบังคมพระบาทของพระตถาคต ได้ทูลขอบรรพชาที่อาสนะนั่นแลจบอามะคันทสูตรพรามอามะคันทะนั้นครั้นสดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วก็มีใจอ่อนน้อมเหมือนอย่างที่กล่าวแล้วนั่นแหละถวายบังคมที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพร้อมกับบริษัทของตน พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดดาบทเหล่านั้นถึงความเป็นเอหิภิกขุเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละเป็นดุจพระเถระมีพรรษาตั้งร้อยมาทางอากาศถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเวลาสอถึงสามวันเท่านั้น ทุกท่านก็ได้ประดิษฐานอยู่ในพระอารหัตอันเป็นผู้ที่เลิศเรื่องอามะคันทพรามจบ